ฟังที่ติดตามฟังรายการเราอยู่นะคะใครมีปัญหาลำบากเดือดร้อนวันนี้เรามีเรื่องใหญ่ที่จะคุยกันก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมประกันสังคมใครที่ทำงานภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นมาตรา33มาตรา39หรือแม้แต่ผู้ประกันตนอิสระนะคะทำงานอิสระนะคะมาตรา40ก็สามารถที่จะปรึกษาสอบถามมาได้เลยนะคะใครมีปัญหาอะไรเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่เราจะมีสายของท่านโฆษกสำนักงานประกันสังคมนะคะท่านเป็นผู้ตรวจราชการของสำนักงานประกันสังคมด้วยท่านผู้ตรวจนิยดาเสนีมโนมัยท่านจะเข้าสายพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของประกันสังคมเพราะว่าวันนี้มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งโทรศัพท์เข้ามานะคะที่ 92.5 อาสาช่วยประชาชนบอกช่วยหน่อยน้องชายทำประกันสังคมมาตรา39มาร่วม10ปีนะฮะแต่ว่าเมื่อ2ปีที่แล้วติดเชื้อโควิดแล้วก็มีผลต่อสุขภาพนะฮะเรื่องราวเป็นยังไงต้องไปคุยกันนะกับพี่ไพศาลมาแล้วค่ะพี่ไพศาลคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะพี่ไพศาลคะน้องชายพี่ไพศาลตอนนี้อยู่กรุงเทพหรืออยู่จังหวัดไหนจ๊ะตอนนี้มาอยู่กับแม่ละครับอยู่ที่บ้านครับ บ้านนี้อยู่จังหวัดไหนจ๊ะอยุธยาอำเภอบ้านแพทย์ครับอยุธยาอำเภอบ้านแพทย์นะค่ะตอนนี้นะคะพี่ไพศาลเรามีสายของท่านผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคมและท่านเป็นโฆษกของสำนักงานประกันสังคมด้วยนะท่านผู้ตรวจนิยดาเสนีมโนมัยเดี๋ยวเราไปขอความช่วยเหลือท่านด้วยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ตรวจนิยดาคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอนุมาค่ะต้องขอบคุณท่านผู้ตรวจมากๆเลยที่มาช่วยพี่น้องประชาชนด้วยกันนะคะค่ะค่ะเรามีสายคุณไพศาลค่ะบอกว่าน้องชายทำประกันสังคมมาตรา39ร่วม10ปีแต่2ปีที่แล้วติดเชื้อโควิดแล้วก็มีปัญหากับระบบประสาทจนเป็นอัลไซเมอร์ใช่ไหมพี่ไพศาลครับครับครับผมแล้วหมอวินิจฉัยว่ายังไงไหนบอกท่านผู้ตรวจหน่อยสิคะหมอที่เขาทำงานอยู่โน่นน่ะสมุทรสาครน่ะเขาติดโควิดอยู่ที่เขาทำงานอยู่ที่โน่นแล้วเขาก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลมหาชัย2ครับทีนี้แกเขาก็มีอาการเลยหมอเขาก็บอกว่าเขาก็รักษาโควิดน่ะหายแล้วเขาก็ส่งมากลับมาที่บ้านให้มาอยู่กับแม่ค่ะแล้วก็หมอเขาบอกว่าในผมก็ขอประวัติเขามาหมอมาจะมารักษาต่อที่นี่ทีนี้ทางนี้ก็ทางนายประวัติน่ะเขาบอกว่าเป็นอัลไซเมอร์ค่ะครับหมอวินิจฉัยมาแล้วนะว่าเป็นอัลไซเมอร์นะเขียนลงในใบประวัติคนไข้เลยนะคะครับผมแล้วปัญหามีว่ายังไงจ๊ะผมก็ยื่นเรื่องเพราะว่าเขามาอยู่เนี่ย2ปีแล้วเขาเป็นคือเขาทุบน่ะเขาทุบตลอดจนตอนนี้เขาคือการระบบขับถ่ายอ่ะเขาก็ไม่เหมือนคนปกติอ่ะเขาเอามานั่งเล่นมั่งบ้านมั่งแล้วแม่ก็อายุ90ปะแกก็เก็บกวาดบนบ้านน่ะค่ะค่ะแสดงว่าค่ะช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้ครับค่ะคือตอนนี้เนี่ยไปยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไว้ใช่ไหมคะเป็นยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพไว้ใช่ไหมคะครับผมค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าขั้นตอนในการพิจารณาวินิจฉัยการเป็นผู้ประกันตนทุพพลภาพนะคะมันจะต้องมีการตรวจประเมินโดยแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมอีกครั้งหนึ่งจากนั้นถึงจะนำเรื่องตรงนี้นะคะเข้าสู่คณะกรรมการอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดทีนี้แพทย์ประเมินเนี่ยคือไปตรวจแล้วใช่ไหมคะประกันสังคมนะตรวจประเมินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้ผลตรวจมาเรียบร้อยแล้วก็สอบถามไปที่ทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังจะประชุมต้องประชุมอนุกรรมการจังหวัดนะคะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดคาดว่าจะประชุมได้ประมาณวันที่22กุมภาพันธ์67ค่ะนะคะจากนั้นเนี่ยคือต้องมีมติโดยคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดก่อนว่าเป็นผู้ทุพพลภาพนะคะถึงจะจ่ายสิทธิประโยชน์ได้แต่ตอนนี้ทราบมาว่าปัญหาของคุณไพศาลใช่ไหมคะค่ะคุณไปสารพอทราบไหมว่าตอนที่ไปยื่นเป็นบัตรผู้พิการของพม.เนี่ยเวลาพม.เขาจ่ายค่าผู้พิการรายเดือนให้เนี่ยรับเงินยังไงคะมอบอำนาจครับมอบอำนาจให้ผมไปรับเงินสดไปรับเงินสดไปรับเงินสดใช่ไหมคะใช่ครับของประกันสังคมเนี่ยเราก็มีวิธีการให้คุณไปสารเนี่ยสามารถเลือกได้หลายครั้งแต่ว่าวิธีการที่เจ้าหน้าที่แนะนำให้คุณไปสารก็คือว่า
ให้โอนเข้าบัญชีคุณไพศาลแต่จะโอนเข้าบัญชีคุณไพศาลได้ก็ต่อเมื่อคุณไพศาลเนี่ยจะต้องไปยื่นคำขอเป็นผู้อนุบาลนะคะที่ศาลเยาวชนและครอบครัวก่อนถ้าเกิดมีคำสั่งศาลว่าคุณไพศาลเนี่ยเป็นผู้อนุบาลน้องชายนะคะแล้วเอามาให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะสามารถเมื่อคณะกรรมการอนุประกันสังคมวินิจฉัยว่าเป็นผู้ทุพพลภาพได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้แล้วก็ได้ในส่วนของการรักษาพยาบาลที่ถ้าเป็นเอกชนคือเราจ่ายตามอัตรานะคะแต่ถ้าไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่นี้ประเด็นเรื่องของเงินทดแทนขาดรายได้นะคะถ้าโอนเข้าบัญชีคุณไปศาลได้แต่ต้องมีคำสั่งศาลจากศาลเยาวชนและครอบครัวก็จะสะดวกแต่ใช่ค่ะให้เป็นผู้ดูแลแล้วก็จะโอนเงินเข้าผู้ดูแลแต่ถ้าคุณไพศาลไม่อยากจะไปยุ่งยากที่ศาลนะคะก็ใช้วิธีการเดียวกับของพม.ได้เลยคือมารับเป็นเงินสดทุกเดือนที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดค่ะแต่จริงๆอ่ะอยากจะแนะนำว่าให้ไปร้องต่อศาลเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยค่ะศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยสะดวกมากเลยไปยื่นคำร้องไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจดูที่บ้านหรืออะไรแล้วออกเป็นคำสั่งศาลให้แล้วก็จบเลยคุณไพศาลจะได้ไม่ต้องมาที่สำนักงานประกันสังคมทุกเดือนไม่ต้องมานั่งกับมอบอำนาจเพราะว่าในการมอบอำนาจเนี่ยน้องชายจะต้องแปะโป้งแล้วต้องมีพยานยืนยันด้วยนะคะว่าเป็นลายนิ้วมือของเจ้าตัวจริงนะคะแต่ถ้าโอนเข้าบัญชีคุณไพศาลได้นี่จะสะดวกมากเลยค่ะค่ะถ้าผู้ตรวจนิยดาคะถ้าหากว่าดำเนินการตามขั้นตอนที่ท่านเล่ามานี่3เดือนจบไหมคะหรือต้อง5เดือน6เดือนตอนนี้คืออยู่ที่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะถ้าเอกสารทางการแพทย์เรียบร้อยแถมยังมีหลักฐานทางผู้พิการของพม.ประกอบด้วยแล้วก็มีใบแพทย์ประเมินเรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะไม่มีปัญหาเลยคิดว่าพอเอาเข้าอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดได้และเจ้าหน้าที่ดำเนินการนี้ขอได้นี่ไม่ยุ่งยากหรอกค่ะไม่ใช้เวลามากเป็นถึงกระสามเดือนขนาดนั้นนะค่ะคุณไพศาลคะครับผมพอฟังขั้นตอนที่ท่านผู้ตรวจนิยดาเล่าให้ฟังแล้วเข้าใจพอจะเข้าใจอยู่นะคะเข้าใจครับทีนี้ผมไปมาแล้วเนี่ยผมไปที่อัยการทำประกันสังคมผมถามที่แรกเลยบอกว่าใช้เขาบอกเลยบอกให้ผมมาไปศาลผมก็มานั่งนึกเอ้าผมไปศาลผมต้องใช้อะไรมั่งผมที่ประกันสังคมอยุธยาเลยสังคมก็บอกว่าให้ไปถามอัยการแล้วผมก็ไปอัยการก็ผมก็บอกว่าผมมาจะมาขอทำใบอนุบาลค่ะเลยเขาก็สอบถามประวัติคนป่วยแล้วก็ญาติพี่น้องค่ะมีลูกเมียไหมอะไรไหมพ่อแม่มีไหมอะไรไหมเขาก็ถามหมดค่ะเขาต้องเอาหมดเลยครับแล้วก็เขาบอกว่าเตรียมเงินมา 3,000 ด้วยแล้วก็ใบรับรองแพทย์ที่ใบรับรองแพทย์ที่พม.ที่ผมไปขึ้นบวชคนพิการอ่ะแพทย์คนนั้นน่ะใช้ไม่ได้ผมให้ทางสำนักอัยการวัดดูเขาบอกใช้ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ระบุโรคเขาจะระบุว่าเป็นทุพพลภาพแล้วก็เป็นภาวะจิตใจใบรับรองแพทย์อันที่ทำใบคนพิการอ่ะอ๋อเหรอค่ะครับแล้วทีนี้ผมก็มาผมก็ย้อนไปที่ประกันสังคมอยุธยาอีกผมก็ว่าหมอที่ไปดูที่บ้านน่ะออกให้ได้ไหมใบรับรองแพทย์เนี่ยผมก็บอกรายละเอียดเขาไปแล้วเขาบอกออกไม่ได้หมอประกันสังคมแค่ไปประเมินอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แนะนำให้ผมมาที่โรงพยาบาลบ้านแพทย์เนี่ยที่ผมอยู่กันเนี่ยผมก็มาคนออกแบบบอกไปใบรับรองแพทย์ที่ใบบัตรทำบัตรคนพิการเนี่ยเลยก็ไม่ออกได้ก็บอกว่าแกช่วยมากหลายแล้วเนี่ยผมก็ขอร้องบอกให้ออกให้หน่อยว่าให้เป็นระบุว่าโรคอัลไซเมอร์อะไรเนี่ยผมก็ถามเขาไม่ออกให้ผมเลยผมติดขัดตรงเนี้ยแล้วเขาจะให้ผมมาเอาคนไข้ไปให้หมอจิตเวชดูแล้วคนไข้ไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วผมจะไปยังไงเนี่ยผมงั้นใจเย็นๆใจเย็นๆคราวนี้คุณไพศาลตั้งใจฟังท่านผู้ตรวจนิยดานะเชิญเลยค่ะท่านผู้ตรวจค่ะอาจจะต้องคือถ้าในส่วนที่ไม่สะดวกในการที่จะให้ผ่านบัญชีของคุณไพศาลในฐานะเป็นผู้อนุบาลนะคะก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าต้องไปรับเงินสดทุกเดือนโดยทำใบมอบหน้าถ้าตรงนี้คุณไพศาลไม่มีปัญหาก็คือไม่มีปัญหา
นะคะก็คือสมมติว่าเดือนแรกที่ได้รับสตางค์หรืออะไรเนี่ยคุณไปศาลอาจจะขอรับเป็นเงินสดที่สำนักงานไปก่อนไม่เป็นไรแต่ถ้ายังอยากจะโอนเข้าบัญชีอยู่ใช่ไหมคะก็คือต้องคุยกับศาลให้รู้เรื่องว่าโอเคนะเอกสารเนี่ยคือให้เขาลิสต์มาเลยว่าต้องใช้อะไรบ้างอย่างถ้าพวกเวชระเบียนเขาต้องการใช้เวชระเบียนหรือเปล่านะคะหรือถ้าจะเอาใบประเมินใบที่แพทย์ประกันสังคมประเมินอ่ะคือเขาออกให้ครั้งเดียวละค่ะเขาคงไม่ออกอีกแล้วก็ต้องถามศาลว่าศาลเป็นสำเนาที่เป็นแพทย์ประเมินของประกันสังคมเนี่ยได้ให้ไว้เนี่ยขอได้ไหมใช้สำเนาได้ไหมก็ต้องมายื่นคำร้องกับที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอยุธยานะคะว่าจะขอคัดสำเนาขอถ่ายสำเนาไอ้ตัวใบประเมินของแพทย์เพื่อที่จะไปยื่นคำร้องเป็นผู้อนุบาลของผู้ประกันตนอย่างเงี้ยค่ะค่ะนะคะเพราะว่าขั้นตอนเอกสารของศาลเนี่ยต้องไปคุยกับศาลนิดนึงนะคะอย่างค่าธรรมเนียมศาลเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจลองไปสอบถามว่ามันมีวิธีการอันไหนที่จะขอเวฟได้ไหมถ้าเกิดมันมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ทราบจริงๆต้องใช่ค่ะต้องถามศาลเองค่ะได้เดี๋ยวในกรณีนี้นะคะคุณไพศาลคะเดี๋ยวกระบวนการของศาลทางรายการอาจจะช่วยเติมต่อด้วยการประสานกับท่านอัยการณรงค์ศิรสรรค์นะคะให้ท่านอัยการช่วยแนะนำเพิ่มเติมว่ามีวิธีไหนไหมอาจจะอย่างที่บอกนะขอความรู้ข้อศาลกรณีถ้าหากว่าเรามีฐานะยากไร้ได้ไหมนะคะหรือว่าเอกสารที่ไม่ต้องใช้เป็นตัวจริงสำเนาได้ไหมนะพี่ไพศาลนะแต่ว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมเนี่ยพี่ไพศาลพอเข้าใจอยู่เนาะค่ะตอนนี้ก็รอมติของคณะกรรมการประกันสังคมจังหวัดอย่างเดียวเลยค่ะครับขอเพิ่มเติมนิดนึงอ่ะผมขอหมอที่ว่าประกันสังคมพามาดูที่บ้านอ่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าออกให้ไม่ได้แล้วผมจะไปเอาไงอ่ะไม่หมายถึงว่าขอให้ออกใหม่ใช่ไหมคะเขายังไม่ได้ออกให้ผมเลยครับอ๋อยังไม่เคยออกให้เลยเหรอคะอ๋อเขาจะส่งไปที่สำนักงานประกันสังคมค่ะเขาไม่ได้ส่งให้ทางญาติผู้ป่วยค่ะเพราะว่าเป็นหมอที่ขึ้นทะเบียนเขาเสร็จแล้วเขาจะส่งตรงไปที่สำนักงานประกันสังคมค่ะไม่อย่างนี้ครับผมที่ไปอ่ะไปถามอัยการน่ะไปที่อัยการน่ะที่หมอคนออกใบพิการให้น่ะอัยการเขาบอกว่าใช้ไม่ได้ใบรับรองแพทย์อันนี้แล้วผมก็ย้อนไปที่ประกันสังคมเพราะว่าไปขอไปคุยกับคุณโสภานี่แหละบอกว่าหมอที่ประกันสังคมไปดูน่ะเขาออกใบรับรองแพทย์ให้หนึ่งไหมนี่เขาบอกไม่ได้แล้วผมก็ไม่ได้มาแล้วโทษศาลใช้อะใบรับรองเดี๋ยวก่อนขออนุญาตถามแป๊บหนึ่งใจเย็นอ่ะเชิญท่านผู้ตรวจนิยดาก่อนค่ะคือเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เขาอาจจะเข้าใจว่าใบรับรองแพทย์เหมือนออกแบบเหมือนหมอคือของหมอที่ทำการตรวจร่างกายหมอประกันสังคมที่ตรวจร่างกายให้เนี่ยใบที่ออกมาเขาไม่ได้เรียกใบรับรองแพทย์ค่ะเขาเรียกว่าใบประเมินผู้ทุพพลภาพอ๋อใบประเมินผู้ทุพพลภาพใบประเมินเนี่ยจะมีใช่ค่ะประเมินผลการประเมินจะออกมาว่าประเมินแล้วสูญเสียรายรับเท่าไหร่แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้ทุพพลภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่บอกเขาจะบอกแค่อัตราการสูญเสียเท่านั้นเองเพื่อที่จะเอาเข้ามาที่อนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเพราะนั้นถ้าเกิดว่าไปบอกว่าให้ออกใบรับรองแพทย์อ่ะอันเนี้ยเขาไม่สามารถดำเนินการที่ได้เพราะว่าเวลาเราดิวกับแพทย์นะคะหน้าที่ของแพทย์ที่จะต้องทำให้ประกันสังคมก็คือออกใบประเมินการสูญเสียว่าสูญเสียเป็นอัตราร้อยละเท่าไหร่ของร่างกายแต่ถ้าเกิดเฉพาะมีใบประเมินการสูญเสียดังกล่าวสามารถทำเรื่องขอเบิกรับเบี้ยคนพิการได้ไหมฮะหรือยังต้องไปประกอบกับใบวินิจฉัยของแพทย์จากโรงพยาบาลที่รักษาคะท่านโฆษกถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะเพราะว่าเผอิญเคยทำให้คุณแม่นอนติดเตียงของพม.เนี่ยค่ะใบแพทย์อะไม่คือเป็นใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลเลยแค่แพทย์แค่บอกว่ามีอาการลักษณะไหนแล้วยื่นให้พม.แค่นั้นเองของพม.นะคะไม่ต้องมาประเมินแบบของประกันสังคมเลยค่ะว่าสูญเสียความสมรรถภาพการทำงานของร่างกายคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาไม่ได้เอาแบบรายละเอียดขนาดนั้นเลยแค่เป็นใบแต่มันเป็นแบบฟอร์มของพม.นะคะที่หมอจะต้องติ๊กตามเงื่อนไขของพม.นะคะเอ้ยก็เดาว่าพม.ก็มีแบบที่ให้แพทย์กรอกของพม.ประกันสังคมก็มีแบบที่ให้แพทย์กรอกของประกันสังคมก็เลยไม่แน่ใจว่าอัยการต้องการใบรับรองแพทย์แบบไหนค่ะพี่ไพศาลคะเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรขออนุญาตสรุปอย่างนี้พี่ไพศาลมีเบอร์มีชื่อท่านอัยการที่ติดต่อพูดคุยอยู่ไหมคะไม่มีครับแล้วรู้ชื่อท่านไหมผมก็ไม่รู้นะ
ขาเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นอัยการเขาอาจจะไม่ใช่อัยการนะดิฉันว่าเดี๋ยวในกรณีนี้ทางรายการอาจจะช่วยประสานงานไปยังสังกัดดังกล่าวได้นะฮะว่าตกลงพี่ไพศาลน้องชายพี่ไพศาลขาดเอกสารอะไรกันนะฮะจะได้ดำเนินการถูกดีไหมพี่ไพศาลแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนของทางประกันสังคมตรงนี้ทางท่านผู้ตรวจนิยดาพอที่จะช่วยดูแลให้ได้ใช่ไหมฮะท่านคะค่ะอันนี้คือประสานทางจังหวัดไปแล้วตอนนี้คือจังหวัดก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของเอกสารแล้วเพราะว่าเขาเตรียมจะเอาเข้าคณะกรรมการประกันสังคมจังหวัดแล้วอะค่ะกับที่แนะนำคุณไปสารตายก็คือว่าเดี๋ยวพออนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอนุมัติเจ้าหน้าที่มาทำการวินิจฉัยให้เนี่ยที่ตอนขั้นตอนการสั่งจ่ายเงินนี่แหละจะทำยังไงดีค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็อยากให้สะดวกทุกเดือนถ้าสะดวกทุกเดือนก็คือโอนเข้าบัญชีธนาคารเลยแต่มันก็จะมาติดตรงที่ว่าต้องมีเอกสารเพิ่มชิ้นหนึ่งนะคะก็คือการเป็นผู้อนุบาลนี่แหละแต่ถ้าเกิดไม่มีเอกสารตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็จะจ่ายเป็นเงินสดได้นะคะหรือถ้าไม่อยากมาที่สำนักงานประกันสังคมเจ้าหน้าที่ก็จะจ่ายเป็นธนานัตก็ได้ค่ะเป็นจ่ายเป็นธนานัตชื่อน้องชายแล้วคุณมีสารก็จะต้องให้น้องชายมอบหน้าโดยการปั๊มหัวแม่มือแล้วก็มีพยานอย่างเงี้ยค่ะแล้วบัตรประชาชนของน้องชายกับของคุณมีสารเนี่ยไปขึ้นเงินที่ไปรษณีย์ได้ค่ะอันนี้ก็อีกช่องทางหนึ่งค่ะชัดเจนเอาอย่างนี้นะคุณไพศาลเดี๋ยวทางรายการจะให้คุณไพศาลปรึกษากับท่านอัยการณรงค์ศิรสันต์วันพรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งด้วยดีไหมจ๊ะผมขอเลือกตรงธนนัตได้ไหมครับได้ได้ค่ะได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะธนนัตก็แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ประกันสังคมจังหวัดเลยค่ะว่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าวินิจฉัยสั่งจ่ายแล้วเนี่ยขอรับเป็นธนนัตค่ะเข้าใจนะครับครับผมขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่ไพศาลสวัสดีค่ะ